จกสูตรทำหอมเจียวให้กรอบไม่เหี่ยวง่ายง่ายไหมยมกใครที่ขายไก่ทอดลองทำดูเพิ่มยอดขายได้อีกเยอะวัตถุดิบ 1. หอมแดงใหม่ๆซอยหอมตามลายยาว 2. น้ำมัน 3. เกลือ 4. กระดาษซับน้ำมันขั้นตอนวิธีทำ 1. ปอกเปลือกหอมแดงแล้วนำไปล้างให้สะอาดใช้กระดาษเช็ดให้แห้งหรือผึ่งลมให้แห้ง 2. ซอยหอมตามลายยาวให้ความหนาเท่าๆกันเพื่อเวลาสุกจะได้สุกทั่วกันใช้มีดบางและคมๆนะคะจะได้ไม่แสบตา 3. นำหอมซอยที่ได้โรยด้วยเกลือบางๆตั้งเอาไว้ 5-10 นาทีแล้วใช้กระดาษซับน้ำจากหอมออกให้หมดไม่ค่อยทำอย่างเบามือนะคะไม่งั้นหอมจะแตกเวลาเจียวเสร็จจะไม่สวยขั้นตอนนี้อย่าตั้งเอาไว้นานค่ะเพราะหอมจะอมน้ำค่ะ 4. ตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำมันใส่น้ำมันก็ว่าให้ถ่วงหอมนะคะน้ำมันต้องน้ำมันใหม่เปิดไฟกลางเมื่อน้ำมันร้อนจัดเบาไฟค่อนไปทางอ่อน5. นำหอมลงเจียวโดยการใส่ให้กระจายให้ทั่วกระทะไม่ต้องรีบคนให้หอมเช็ดตัวเล็กน้อยแล้วค่อยคนอย่างเบามือ 6. คนหอมเป็นระยะพอไกลๆเหลืองให้คนตลอดจนมีสีเหลืองค่อนไปทางเข้มนิดตักออกพักไว้ในกระดาษซับน้ำมันขั้นตอนนี้สำคัญมากอย่ารอให้จนกว่าหอมมีสีเหลืองทองนะคะเพราะเขาจะออกมาสุกข้างนอกอีกค่ะสีเขาจะเข้มขึ้นอีกแต่ถ้าตักออกไวเกินหอมก็ยังจะอมน้ำมันไม่กรอบค่ะพร้อมเสิร์ฟน้ำมันใช้น้ำมันปาล์มจะกรอบง่ายแต่สีเข้มน้ำมันคาโนรากรอบยากกว่าน้ำมันปาล์มแต่สีสวยกว่าอยากให้กรอบนานยิ่งขึ้นโรยแป้งทอดกรอบหรือแป้งสาลีแห้งบางๆแล้วนำไปเจียวอยากให้หอมเจียวมีรสชาติเหมือนร้านไก่ทอดใส่เกลือผงชูรสอาญิงหน่อยเล็กน้อยก่อนทอดบางสูตรแช่น้ำปูนใส่เทออกให้เสด็จน้ำแล้วเจียวบางสูตรใส่น้ำมะนาวบางแล้วเจียวเพื่อนๆลองเลือกทำตามที่ถนัดและที่ชอบนะคะ